สวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวทีวี Sony นะครับรุ่นใหม่คือรุ่น X80J นะครับปี2021ไปเริ่มกันเลยครับสำหรับรุ่น X80J นี้นะครับตั้งแต่ไซส์55นิ้วขึ้นไปนี้นะครับกล่องก็จะมาแบบสายลัดนะครับไม่มีคลิปล็อกเหมือนรุ่นเดิมแล้วนะครับก็จะใช้ลักษณะตัดได้เลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นสินค้าตัวโชว์หน้าร้านนะครับเราต้องเก็บอุปกรณ์ให้สภาพเดิมนะครับก็เลยขออนุญาตดึงแบบระมัดระวังไม่ให้ขาดนะครับสำหรับขาตั้งนะครับให้มา2อันโดยไม่ต้องขันน็อตนะครับพอแกะถุงเสร็จก็เสียบเข้ากับฐานทีวีด้านล่างได้เลยสำหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่ชำนาญก็ให้ยกทีวีขึ้นคว่ำบนโต๊ะนะครับแล้วก็ใช้ขาเสียบเข้าไปนะครับแต่สำหรับท่านใดนะครับที่ชำนาญแล้วก็ยกซ้ายขวา2คนนะครับแล้วก็ใช้ขาเสียบเข้าไปได้เลยเพราะด้านหลังจะมีลูกศรชี้บริเวณจุดเสียบอยู่นะครับสำหรับอุปกรณ์ที่มาในกล่องนะครับจะมีรีโมทน็อตสำหรับแขวนผนังนะครับแล้วก็สายไฟและคู่มือการใช้งานสำหรับรีโมทรุ่นใหม่นี้นะครับการค้นหาด้วยเสียงต้องกดปุ่มไมค์ค้างไว้ไม่ใช่กดแล้วปล่อยเหมือนรุ่นเก่านะครับหลังจากเปิดเครื่องแล้วนะครับก็เลือกภาษาการใช้งานหลังจากเลือกภาษาการใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้าสู่การเลือกภูมิภาคให้เลือกภูมิภาคประเทศไทยนะครับหรือประเทศที่ท่านใช้งานหลังจากเข้ามาหน้านี้เรียบร้อยแล้วนะครับให้เลือกตั้งค่า Google TV แต่สำหรับบ้านใดไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับให้เลือกตั้งรายการทีวีพื้นฐานด้านล่างนะครับหลังจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเลือกตั้งค่าในทีวีแทนหลังจากนั้นเลือกเครือข่ายเพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของท่านนะครับหลังจากเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วนะครับให้ท่าน sign in Gmail เข้าไปที่ Google TV นะครับใช้ Gmail เท่านั้นพิมพ์แค่ชื่อเมลนะครับ @gmail ไม่ต้องพิมพ์แล้วไปที่ enter ระบบจะใส่ @gmail.com ให้เองนะครับหลังจาก sign in Gmail และใส่รหัสเรียบร้อยแล้วนะครับระบบจะแจ้งเตือนไปที่โทรศัพท์มือถือของท่านที่ใช้เมลเดียวกันหลังจากเข้ามาหน้านี้เรียบร้อยแล้วนะครับให้กดดูเพิ่มเติมนะครับและกดเลือกสมัครรับสำหรับบริการของ Google นะครับให้กดยอมรับรู้ทันทุกเรื่องราวให้กดสมัครรับนะครับค้นหาจากแอปทีวีทั้งหมดให้เลือกอนุญาตนะครับและกดยืนยันThank you.
สำหรับขั้นตอนนี้นะครับเป็นการปรับเทียบเสียงอัตโนมัติให้ท่านกดถัดไปและกรุณาถือรีโมทนิ่งๆนะครับสำหรับท่านใดที่ซื้อทีวีไปใช้ที่บ้านนะครับหน้านี้ให้กดเสร็จสิ้นได้เลยนะครับหลังจากเปิดเครื่องและเซตอัพเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาโฮมเมนูนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือ Google TV นะครับมาในระบบ Android version 10นะครับก็มีบลูทูธมาให้แล้วสำหรับรุ่นนี้ถ้าเทียบกับปีที่แล้วจะเป็นรุ่น X8000S ฮ่องกงนะครับรุ่นนั้นยังไม่มีบลูทูธนะครับบลูทูธสำหรับต่อหูฟังและต่อซาบาร์รุ่นนี้มีเรียบร้อยแล้วสำหรับรุ่นนี้นะครับให้แรมมาถึง3กิกนะครับก็คือถือว่าโอเคเลยนะครับส่วนรอมนะครับให้มาเท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่เหลือใช้จริงอยู่ประมาณ4กิกะไบต์นะครับถ้าท่านใดไม่ได้โหลดเกมถือว่าเพียงพอแล้วนะครับสำหรับช่องต่อด้านหลังนะครับก็จะมีดังนี้นะครับมี USB ให้2ช่องนะครับมี 3.0 อยู่1ช่องและ HDMI นะครับให้มา4ช่องนะครับมีช่อง EARC นะครับอยู่1ช่องคือช่อง3นะครับและช่องไฟเบอร์ออปติกหรือช่องออปติคอลนะครับและช่องแจ็ค 3.5 หูฟังและช่องมินิ AV นะครับ1ช่องและช่องเสียบแลนและช่องเสียบสายอากาศสำหรับรุ่นนี้นะครับจอจะเป็น IPS นะครับให้สีสันสดใสทุกมุมมองนะครับยกเว้นไซส์50นิ้วจะเป็นจอ VA สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ